โอเคครับวันนี้เกมโดนนำก่อนกลับมาบุกยิงแซง 3-1 นะครับชนะวันนี้มองถึงเกมวันนี้น้องๆเล่นเป็นไงบ้างครับก็สภาพสนามนะครับมันแฉะแล้วก็จบเล่นยากนะครับเพราะว่าทีมของเราเป็นบอลเล่นบอลกับเป็นเกมที่ว่าพอสนามก็ต้องพาวิธีการเล่นครับผมตอนโดนนำแล้วก็แก้เกมนี่แก้เกมบอกน้องๆไปยังไงครับก็บอกน้องว่าเราแก้เกมจากยืนหน้าตัวนี้ปรับเป็นที่เล่นเป็น4-4-2เพิ่มสภาพครับก็เอาปิดซ้ายปิดขวาที่มีโค้ดทั้งหมดวันนี้เก็บ3แต้มถือว่าเป็นการประเดิมพอใจมากน้อยแค่ไหนครับถามว่าพอใจ3แต้มไหมก็พอใจแต่ของการเล่นยังไม่พอใจเท่าไหร่คิดว่าเกมหน้านะครับมองว่าจะเป็นไงบ้างครับเกมหน้าเราก็มันประมาทนะครับเจอกับแก่นนครก็จะต้องดูสภาพสนามอีกทีนึงนะครับเราต้องเล่นให้รัดกุมวันนี้มีแฟนบอลของโรงเรียนชันศิริชามาเชียร์พอสมควรฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับยูนิสีโรงเรียนชันศิริชาด้วยนะครับขอบคุณครับ